อ้าวตอนนี้เป็นไงครับเวทีสะเทือนมากดราม่าจริงหรือไม่ที่แบบเป็นเด็กเต้นเนี่ยคนหนึ่งกับพี่อั้นอ๋อโอเคแพรวันนี้กับแพรวันนี้มีคนมีเสียงกับพี่อั้มค่ะมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าแพรวเคยเป็นรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์มาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่อั้มทำงานอยู่กับมิสไทยแลนด์เวิลด์เมื่อ2ปีที่แล้วมันไม่น่าแปลกเลยที่แพรวจะรู้จักกับเขาและสนิทกับพี่เขาเราทำงานด้วยกันมาเกือบ2ปีค่ะแล้วมันมีถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้จักนี่สิแปลกมันก็เลยจะไปเปรียบเทียบกับกรณีค่ะเอาเป็นว่าสำหรับแพรวเองบริสุทธิ์ใจว่าแพรวเข้ามาอยู่ณการประกวดในวันนี้ค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจ 100% ไม่มีอะไรที่ทุจริตเราเข้ามาด้วยความสามารถของเราล้วนๆนะคะแล้วก็คือถ้าใครเห็นรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ปล่อยออกไปที่เป็นภาพคู่กันเรามองว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทุจริตจริงๆเราคงไม่ปล่อยรูปคู่ออกไปให้คนไปนั่งขุดเล่นเพื่อมาทำแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่อีกมุมนึงคุณมองว่าอาฟองมี2มาตรฐานหรือเปล่าความผิดของชื่อเอมอ่ะโดนขุดขึ้นมาแต่ทีของเราอาจดูเงียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาจะไปตัดสินกันค่ะคือเพิ่งไม่รู้รายละเอียดว่าข้างในกติกาเขาเป็นยังไงเขาคุยกันยังไงในส่วนของกองแล้วก็ทางเชอร์เอมนะคะแต่ส่วนของเขาเองเขาก็ยังยืนยันว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความสามารถของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเส้นสายอะไรทั้งนั้นค่ะแพรวมีโอกาสที่จะแสดงมากเกิดขึ้นมาทำงานได้โอกาสอีกไหมเอาจริงๆเลยไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าไม่ทราบเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยตอนแรกก็สงสัยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แบบไม่ต้องไปแคร์เรื่องดราม่าก็ดราม่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับพี่อ้ําได้คุยกับมีเฉพาะเรื่องนี้เฉพาะเรื่องว่าดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยวันนี้ก็เพิ่งเจอพี่อ้ําตอนทานข้าวเนาะแล้วก็พี่อ้ํายังบอกว่าถ้าเป็นเด็กชั้นนะรู้ก็คือเหมือนคุยกันขำๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแสดงว่าตอนอยู่ในกองนี่คือไม่ได้คุยกันเลยใช่มั้ยคือเราก็ทักทายปกติเพราะว่าจําบอกว่าไม่ทักทายเลยก็ไม่ใช่มันก็คนรู้จักกันก็คือยกมือไหว้สวัสดีคุยพูดจาถามสาระทุกสุขดิบทานข้าวหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่ามันกระทบกับในการประกวดต่อไปไม่กลัวค่ะคือเพราก็ยังคงยืนยันว่าเพราก็บริสุทธิ์ใจเพราไม่รู้จะเพราไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วก็คือถ้าใครคิดว่าเราเข้ามาเพราะเด็กเส้นก็เหมือนที่พี่เขาพูดว่าอาจจะหลักฐานอะไรเงี้ยกดดันไม่คุณอาจต้องจับตามองมากขึ้นไม่กดดันค่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกจากพี่อ้ําไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะคงทำอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้วค่ะเราไม่คิดแต่แง่เราเป็นฐานให้เขายืนขึ้นไปเอาเอกเช็ดสุดที่ออกมาช่วยไหมคะคือจริงๆเห็นแค่คร่าวๆนะคะแล้วก็วินาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยวินาไม่โทษใครดีกว่าวินาคิดว่าคนทุกคนเนาะมีการพูดอะไรเงี้ยบางทีเข้าใจผิดกันไปได้แล้วก็เชเอมเองเนี่ยเขาก็ทักมาขอโทษวินาในไลน์ส่วนตัวแล้วนะคะวินาก็ไม่ได้โกรธเคืองแล้วก็ให้อภัยทุกคนวินายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งต้องตอบย้ำโครงการของวินาที่ทำอยู่นะคะคือเปลี่ยนออนไลน์เนาะดับบูลลี่นะคะคือว่าเรามาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มาอยู่ร่วมกันในการประกวดเนี่ยเราควรที่จะเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันค่ะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ว่าใครว่าใครใครตอกย้ำใครนะคะวินามาตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจกับชัยเอ็มด้วยแล้วก็เข้าใจกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวินาไม่โกรธใครค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยโครงการของวินาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลดเรื่องบูลลี่นี้ด้วยค่ะวินาเมื่อกี้วินาบอกว่าเขาได้พิมพ์มาขอโทษแล้วใช่ค่ะแสดงว่าเช็ดนั่นเป็นของจริงถูกไหมครับวินาไม่ทราบนะคะวินาตอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงไหมแต่ว่าเขาพิมพ์มาขอโทษวินาก็รับคำขอโทษไว้แล้ววินาขอบคุณเขาด้วยที่เขาทำให้วินามั่นใจว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขอโทษเราแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะของการอยู่ร่วมกันวินาคะในกองนี้คือเราสนิทกับเชนไหมคะสำหรับคุยกันบ้างค่ะคือเชนเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะสำหรับวินาแล้วก็เป็นคนที่เก่งเลยเป็นคนที่มี potential ที่จะไปได้ไกลมากๆนะคะวินามองว่าเรื่องเหล่านี้คือวินาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะคะวินาทำได้แค่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะเราเนี้ยมีการพูดคุยกันแบบเชิงลึกไหมแบบว่าความสนิทสนมอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้สนิทสนมกันเลยเพราะว่าวินาเนี่ยเป็น15คนแรกแล้วเชนก็อยู่หลังๆก็เลยไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนลึกอะไรค่ะแต่คุณมองว่าความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างสนิทสนมกันในกองก็ถือว่าสนิทสนมเท่าๆกันทุกคนนะคะวินากับเชเอมไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรกันมากค่ะก็เหมือนเพื่อนเท่าไปทั่วกันกับพี่พาวินาก็สนิทกันเท่าๆกันนอกจากเขาพิมพ์มาขอโทษแล้วเขามีการพูดคุยกันไหมฮะเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจริงๆเขาไม่ได้พูดรายละเอียดชัดนะคะเขาแค่บอกว่าให้กำลังใจวินาวินาก็บอกว่าวินาก็ให้กำลังใจเขาเช่นกันค่ะตอนนี้แบบมองเป็นวินาไม่อยากให้มองว่าเป็นสงครามนะคะเพราะว่าเรามา
ประกวดร่วมกันเนี่ยเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนกันเนื้อมองว่าความเกลียดชังอ่ะมันจะทำให้เกิดสงครามจริงแต่การที่เราสองคนมาคุยกันให้กำลังใจกันแล้วมันกันคือการหาวิธีอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะดังนั้นไม่อยากให้ใช้คำว่าสงครามเลยเพราะเรารักกันนะคะ29คนเหงาก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นค่ะไม่มีเวลาให้เหงาอยู่แล้วเอาจริงๆในกองอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปทำตรงนั้นแบ่งไปทำตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอดูวันพรีลิมแล้ววันไฟนอลดีกว่าว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนค่ะในมุมของเราในฐานะผู้เข้าประกวดการที่เกิดปัญหาเนี่ยมันทำให้ดูว่าภาพของเวทีดูแย่ลงไม่นะเพราะว่าไม่หรอกเอาจริงๆอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าทั้งตัวนางงามเองแล้วก็ทางตัวกองของกองประกวดเองอ่ะก็จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ไปทำให้สุดมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราไหมในฐานะผู้เข้าประกวดที่จะต้องรันต่อไปอะไรไม่มีนะจริงๆก็ถามว่าในกองมีเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีนะคะแต่ว่าเราทุกคนยังไม่รู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่เราทุกคนรู้ก่อนค่ะเพราะว่าเรามาตั้งจุดนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งของเวทีนี้เราต้องการที่จะหาวงที่สามนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการประกวดค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้แฟนคลับนางงามทั้งหลายไหมสำหรับเวทีก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะพี่ทุกคนว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราที่เหลือ29คนแล้วก็เพราะก็ยังอยากจะฝากกำลังใจให้กับเชอร์เอมด้วยเพราะก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเราก็ยังคงเป็นพิธภาพที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง29คนนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบพรีลิมวันที่7นี้แล้วก็วันไฟนอลก็คือวันที่10นี้ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วฝากด้วยนะคะ